วัสดีครับวันนี้มาพบกับปื้มอีกแล้วนะครับวันนี้ปื้มจะพาไปดูนะฮะ EP 2นะครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้ปื้มจะพาไปดูงานหัวหินแจ๊สเฟสติวัลนั่นเองนะครับตอนนี้ปื้มอยู่ที่หัวหินนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่ทางเข้าหน้างานนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าไปหน้างานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูนะฮะว่าข้างในมีอะไรนะครับเอาละครับนะครับตอนนี้ปื้มก็อยู่ที่ในงานหัวหินแจ๊สนะครับเราเดินเข้ามาจากในงานเนี่ยเราก็จะเจอที่เวทีฟิวชั่นสเตจนะครับซึ่งจะเป็นเวทีที่มีศิลปินมากมายนะฮะตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงที่ห้าทุ่มนะครับตอนนี้เราก็เจอพี่ๆที่เขามาเล่นต้อนรับอยู่ที่หน้างานเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าพี่เขาจะเล่นเป็นแนวแบบไหนนะฮะแล้วครับหลังจากที่เราได้ฟังพี่ๆเล่นจากฟิวชั่นสเตจไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ปื้มก็ขออนุญาตพาพี่ๆมาดูส่วนของ B สเตจหรือว่าที่เป็นเวทีหลักของงานนั่นเองนะครับตอนนี้ระหว่างทางที่เราเดินเข้าไปในงานเนี่ยข้างทางก็ยังมีขายทั้งของกินและก็เสื้อผ้าของฝากมากมายจากหัวหินนะครับต่อไปนี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในงานจริงๆกันว่าเป็นยังไงนะครับผมครับนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่ทางเข้าของเมนสเตทหรือว่าบีสเตทนั่นเองนะครับซึ่งจะอยู่ติดชายหาดนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะฮะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ตอนกลางคืนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับผมเอาแล้วครับผมตอนนี้นะครับผมก็กำลังตรวจสิ่งของนะครับก็กำลังจะเข้าไปสู่เมนสเตทหรือว่าบีสเตทนะครับตอนนี้กำลังจะเริ่มแสดงเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนเล่นกันนะครับว่าเป็นไงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ด้านในของเมนสเตทหรือว่าบีสเตทแล้วนะครับลมแรงมากบรรยากาศดีมากๆเลยกับด้านหลังของเพื่อนนะฮะมีร้านขายของหลายอย่างมากมายมีทั้งของกินแล้วก็ของที่ระลึกเสื้อยืดแผ่นซีดีนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปสู่เมนสเตทจริงๆละบีสเตทนะครับตอนนี้เขาเริ่มแสดงละไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าตอนนี้ใครเล่นอยู่นะครับ
ครับปื้มต้องขออนุญาตพาพี่ๆกลับไปสู่เวทีฟิวชั่นสเตจแล้วก็บรรยากาศในงานว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับผมเอาละครับและต่อไปนี้นะครับปึ้งก็ขออนุญาตพาพี่ๆไปดูบรรยากาศในงานว่าข้างในเนี่ยมีอะไรขายกันบ้างนะครับเวทีฟิวชั่นสเตจกำลังมีพี่ๆเล่นกันอยู่นะครับซึ่งวงเพิ่มได้เล่นไปแล้วซึ่งเดี๋ยวคลิปลงให้ดูกันแล้วกันนะครับก็วันนี้รู้สึกว่า